ยิ้มมาเถอะมายิ้มได้หล่อได้รวยได้สวยทันใจยิ้มยอดยิ่งสิ่งใดจะมีอะไรมาเปรียบรอยยิ้มต่อจากนี้ไปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณะทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุ
ตเตยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตตเตยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขะติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับท่านประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรเด็กชายภูริศประกอบชาติค่ะพระผู้มีว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิสแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้ง5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพพารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิทายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระตาหารพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินและอย่าหวั่นไหวแม้มี
ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่51จากตอนที่แล้วธิดาของอาจารย์ทิสาปาโมเมื่อถูกปิงคุตระปฏิเสธที่จะแบ่งปันจึงคิดว่าเราปีนขึ้นไปเก็บกินเองก็ได้คิดดังนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปปลิดผลมะเดื่อกินเองปิงคุตระเห็นนางปีนตามขึ้นมาก็รีบปีนลงจากต้นมะเดื่อแล้วไปหอบเอากิ่งไม้ที่มีหนามมาสุมไว้รอบบริเวณโคนต้นมะเดื่อบอกตัดขาดเยื่อใยกับนางแล้วเขาก็รีบเดินหนีไปปล่อยให้นางรันทดระทมใจอยู่บนคาคบของต้นมะเดื่อแต่เพียงผู้เดียววันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าวิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยานตกเย็นจึงเสด็จกลับคืนสู่พระนครขณะที่เสด็จผ่านต้นมะเดื่อนั้นทรงทอดพระเนตรเห็นนางนั่งอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวบนต้นมะเดื่อเพียงครั้งแรกที่ได้พบก็ทรงเกิดพระสิเนหาไม่อาจเสด็จผ่านต่อไปได้เท้าเธอทรงเพลินทัศนาอยู่ครู่หนึ่งครั้นทรงกลับได้พระสติจึงมีรับสั่งอำมาตย์ผู้ใกล้ชิดให้ไปถามเธอว่ามีคู่ครองแล้วหรือยังก็ทรงได้รับรายงานว่าเธอน่ะเพิ่งจะถูกสามีทอดทิ้งไปเท้าเธอจึงทรงใส่ช้างเข้าไปใกล้ๆรับนางลงมาจากต้นมะเดื่อให้นั่งเคียงข้างพระองค์จากนั้นจึงทรงพานางเข้าสู่พระราชนิเวศแล้วทรงอภิเษกนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีด้วยเหตุที่พระเจ้าวิเทหราชทรงได้นางมาจากต้นมะเดื่อชนทั้งหลายจึงถวายพระนามพระนางว่าอุทุมพรเทวีนับแต่พระเจ้าวิเทหราชทรงรับพระนางเข้ามาสู่พระราชนิเวศพระนางได้เป็นที่โปรดปรานของท้าวเธออย่างมากจนเท้าเธอไม่ประสงค์จะเสด็จไปในที่ใดอีกเลยเป็นเวลานานแรมเดือน
แม้การเสด็จประพาสนอกเขตพระราชฐานซึ่งเป็นราชกิจที่ทรงโปรดปรานมาแต่เดิมก็จำต้องเว้นว่างไปโดยปริยายด้วยเหตุนี้ถนนหนทางที่เคยเสด็จพระราชดำเนินบัดนี้จึงกลับรกร้างว่างเปล่าไปในทันทีกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงพระปรารภที่จะเสด็จประพาสพระราชอุทยานเพื่อทรงสำราญพระราชหฤทัยพร้อมกับพระอัครมเหสีโดยในครั้งนี้เท้าเธอทรงมีพระราชประสงค์จะเปลี่ยนจากขบวนช้างพระที่นั่งมาเป็นขบวนรถพระที่นั่งฉะนั้นก่อนจะถึงวันที่พระราชาและพระอัครมเหสีจะเสด็จทางพระราชสำนักจึงได้เกณฑ์เอาชาวเมืองมาช่วยกันเตรียมการแผ้วถางหนทางและปัดขวาดถนนหลวงสองข้างทางให้พร้อมเสด็จในบรรดาข้าหลวงที่ถูกเกณฑ์มาแผ้วถางหนทางในครั้งนั้นปรากฏว่ามีนายปิงคุตระร่วมอยู่ในคณะนั้นด้วยก็นายปิงคุตระนี้เองที่เคยทอดทิ้งพระนางผู้ทรงสิริไปเสียด้วยสำคัญว่านางเป็นหญิงกาลกนีแต่ในการบัดนี้กลับกลายเป็นว่าผู้เป็นกาลกนีนั้นหาใช่พระนางไม่แต่เป็นตัวของนายปิงคุตระนั่นเองเมื่อพิจารณาตามกฎแห่งกรรมจะเห็นชัดว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคือหากสร้างบุญไม่ตลอดต่อเนื่องก็ย่อมมีวันตกต่ำเป็นธรรมดาปิงคุตระก็เช่นเดียวกันแม้นเขาจะสำเร็จศิลปวิทยามาจากสำนักทิสาปาโมกแห่งตักกศิลาซึ่งคนที่มีสติปัญญาสามารถถึงเพียงนี้โชควาสนาควรจะส่งให้ได้เป็นถึงระดับเจ้าขุนมูลนายมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายแต่เพราะความเป็นผู้สิ้นไร้บุญวาสนาทั้งในอดีตและภพชาติปัจจุบันในที่สุดจึงกลายเป็นคนอาภัพอับโชคถึงกับต้องถูกเกณฑ์มาถางหญ้าขวาดถนนในวันเสด็จประพาสพระราชอุทยานปรากฏว่าการตระเตรียมถนนหนทางเพื่อรับเสด็จก็ยังไม่แล้วเสร็จคนที่กำลังถากหญ้าก็ถากไปคนที่กำลังถางก็ถางไปคนที่กำลังเกลี่ยดินก็เกลี่ยไปพร้อมกันนั้นก็มีเสียงตะโกนดังมาเป็นระยะระยะว่าพระราชาเสด็จแล้วพระราชาเสด็จแล้วพอรู้ว่าพระราชาเสด็จมาชาวเมืองทั้งหลายก็พากันไปเฝ้าแห่แหนดูขบวนเสด็จอย่างรื่นเริงยินดีสหายของปิงคุตระกล่าวกับเขาว่าดูสิปิงคุตระช่างงามเสียจริงพระราชินีใหม่ของเราเนี่ยทรงพระสิริโฉมถึงเพียงนี้มิน่าล่ะเท้าเธอถึงไม่เสด็จออกนอกเขตพระราชฐานมานานแล้วแม้จะถูกสหายชี้ชวนให้แลดูพระอัครมเหสีของพระราชาแต่ปิงคุตระก็มิได้สนใจยังคงก้มหน้าก้มตาเกลียถนนอยู่นั่นเองขณะนั้นพระนางอุทุมพรประทับนั่งเคียงข้างเท้าเธออยู่บนรถพระที่นั่งที่ประดับประดาอย่างอลังการสมพระเกียรติทรงแลดูฝูงชนที่มารอรับเสด็จอยู่สองข้างทางพลันสายพระเนตรก็เหลือไปเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งกำลังขมักเขม้นกับการเกลี่ยดินให้เสมอกัน
ท่าทางของเขาดูเหนื่อยล้ามีเหงื่อไหลโซมกายครั้นเห็นใบหน้าของเขาชัดๆก็ทรงจำได้แม่นมั่นว่าเขาผู้นี้คือนายเป็นคุตระนั่นเองพระนางอุทุมพรเทวีจึงทรงดำริในพระทัยโธ่เอ้ยนึกว่าจะวิเศษสักปานใดหนอที่แท้บุรุษนี้นะมาทอดทิ้งเราไปเพราะเหตุที่เขาเป็นกาลกันนี้นี่เองบุญบันดาลให้เราก้าวขึ้นสู่ฐานะอันสูงส่งถึงเพียงนี้ที่ไหนเลยชายผู้นี้จะคู่ควรกับเราได้ล่ะพระนางทรงดำริในพระทัยเช่นนี้แล้วก็ทรงพระสวนออกมาเบาๆโดยหารู้ไม่ว่าทุกอากัปกิริยาของพระนางนั้นตกอยู่ในสายพระเนตรของพระราชสวามีตลอดเวลาการหัวเราะขึ้นลอยๆโดยไร้เหตุผลเช่นนั้นเป็นเหตุให้เท้าเธอทรงขุ่นเคืองพระราชหฤทัยไม่น้อยเพราะไม่อาจจะรู้ได้ว่าพระนางน่ะทรงครุ่นคิดสิ่งใดอยู่ภายในพระหฤทัยเท้าเธอทรงคลางแคลงพระทัยยิ่งนักทรงจ้องเขม็งตรงไปที่พระนางพลางตรัสถามด้วยพระสุรเสียงอันน่าพรั่นพรึงว่าน้องหญิงเธอหัวเราะทำไมนะมีอะไรน่าขันหรือพระนางอุทุมพรเทวีทรงสดับคำนั้นแล้วก็รู้ว่าเท้าเธอทรงกลิ้วตนแน่แล้วจึงได้รีบกราบทูลตอบว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมชายผู้กำลังเกลี่ยดินอยู่ข้างหน้าอย่างไรล่ะเพคะที่เป็นสามีคนแรกของหม่อมฉันเขาผู้นี้แหละที่แกล้งเอาหนามมาล้อมโคนต้นมะเดื่อไว้นะแล้วทอดทิ้งหม่อมฉันไปโดยมิใยดีในวันที่พระองค์ทรงรับหม่อมฉันมานะพระนางตรัสพลางชี้พระหัตถ์ไปทางปิงคุตระซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาเกลียดินอยู่บริเวณด้านหน้าขบวนเสด็จในวันนี้หม่อมฉันได้มาพบเขาอีกครั้งจึงนึกถึงความหลังครั้งก่อนนั้นนึกแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนำมาเปรียบกันจึงได้แต่รำพึงในใจว่าชายผู้นี้น่ะเป็นคนกาลกันนีแท้เขาช่างไม่มีบุญวาสนาที่จะได้ชื่นชมหม่อมฉันหม่อมฉันดำริเช่นนี้น่ะจึงได้หัวเราะออกมาเพคะส่วนพระเจ้าวิเทหราชเมื่อได้สดับเรื่องที่แปลกแต่จริงเช่นนั้นก็ไม่ทรงเชื่อกลับทรงขุ่นเคืองพระนางยิ่งขึ้นไปอีกส่วนว่าเท้าเธอจะทรงรับสั่งอย่างไรกับพระนางโปรดติดตามตอนต่อไปครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสำหรับทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆฝากทางรายการในวันนี้ครับดิฉันแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงและผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่านใดนะครับเคยเข้าเรียนหรือว่าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็คงได้เจอกับการรับน้องในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอนครับในทุกๆสถาบันนั้นนะคะก็มีการรับน้องเป็นเรื่องปกติเรียกว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาค่ะบางสถาบันนั้นก็ง่ายๆสบายๆนะคะจะเข้าร่วมได้ไม่เข้าร่วมก็ได้แต่บางสถาบันนั้นก็รับน้องอย่างเข้มงวดจนบางครั้งเนี่ยก็เกิดเรื่องที่น่าเศร้าเกิดอุบัติเหตุหรือบางครั้งก็เสียชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะถูกต้องครับดังนั้นด้วยความเมตตาของพระอาจารย์นะครับในวันนี้เราจะมารับฟังกันครับว่าจุดกึ่งกลางหรือว่าจุดสมดุลจุดพอดีของการรับน้องนั้นอยู่ที่ตรงไหนและมีข้อควรปฏิบัติเป็นอย่างไรด้วยนั่นเองครับในตอนที่ชื่อว่ารับน้องอย่างไรให้ได้ดีไปติดตามรับชมรับฟังจากพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับรับน้องทำไมต้องวากทำไมต้องรุนแรงจะมีวิธีอย่างไรเมื่อจุดประสงค์คืออยากให้น้องได้ดีด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับในช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยครับก็จะมีเทศกาลของการรับน้องการรับน้องเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ครับเอาในบ้านเราก็แล้วกันนะการรับน้องครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี2475ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะมันมีเหตุอย่างนี้ในสมัยก่อนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีไม่กี่แห่งเอง2475ธรรมศาสตร์ยังไม่มีเลยนะเกษตรก็ยังไม่มีมีก็คือจุฬาเนี่ยแล้วก็มีแพทย์ก็คือแพทย์ศิริราชแล้วคนจะเรียนหมอเนี่ยต้องมาเรียนคณะวิทยาศาสตร์แล้วคณะวิทยาศาสตร์ในจุฬาคณะไม่ได้มีเยอะอย่างปัจจุบันนะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ด้วยวิทย์กับอักษรเรียนอยู่ด้วยกันคณะเดียวกันเรียนวิทยาศาสตร์ปี1ปี2เสร็จแล้วเนี่ยค่อยข้ามฟากข้ามฟากคือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากท่าประจันไปศิริราชเค้าเรียกว่าข้ามฟากไปเรียนคณะแพทย์ปีที่3ก็คืออนาโตมีกายวิภาคศาสตร์ใช่ไหมชำแหละศพอาจารย์ใหญ่เนี่ยดูส่วนประกอบของร่างกายต่างๆแล้วก็ฟิสิโอโลจีสรีระวิทยาเอ่ยไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นคลินิกที่ศิริราชเพราะฉะนั้นเนี่ยมหิดลยังไม่มีไงไม่ใช่ว่ามาเรียนวิทยาศาสตร์ปี1ปี2ที่มหิดลแล้วค่อยข้ามไปศิริราชไม่ใช่สมัยก่อนเรียนวิทย์พื้นฐาน2ปียุคหลังค่อยเปลี่ยนไปเรียนปีเดียวคราวนี้เหตุเกิดที่ว่ามันมีการแข่งขันกีฬายังไม่ใช่ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เพราะจุธรรมศาสตร์ยังไม่มีในโลกก็แข่งระหว่างนักศึกษาที่คณะแพทย์ศิริราชกับนิสิตจุฬาวิทยาศาสตร์คราวนี้ประเกินเกิดเหตุว่ามีนิสิตจุฬาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปลุมนิสิตคณะแพทย์สองคนลุมต่อยดูไม่มีเหตุเลยเนี่ยเพราะรู้คนนี้เก่งเก่งปั๊บเนี่ยดับดาวรุ่งเรียกลุมเลยทางฝ่ายศิริราชไปสืบรู้ว่าทางนี้เขาวางแผนมาก่อนว่าจะทำอย่างนี้เพื่อดับดาวรุ่งเนี่ยเพื่อหวังจะเอาชนะนี่นะก็ไปฟ้องอาจารย์ที่จุฬาอาจารย์จุฬาก็ไม่เชื่อว่าเอ้ยนิสิตจะมาร้ายอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้แข่งเอาบ้านเอาเมืองเลยซะหน่อยนะไม่เชื่อก็เลยแบบปิดเรื่องไม่ได้สอบสวนอะไรทางศิริราชก็รู้สึกว่าหงุดหงิดมากคราวนี้ไปสืบจนรู้ว่าใครเป็นต้นเหตุแล้วก็เห็นแล้วตัวคนต่อยเป็นใครในสนามก็รู้อยู่นะรู้ที่มาที่ไปแล้วคนต่อยเนี่ยเสร็จแล้วจบวิทยาศาสตร์ปั๊บจะข้ามฟากไปเรียนแพทย์ศิริราชทางศิริราชต้องรับน้องหน่อย มาแล้วมาแล้วเองมาแกล้งพวกข้าใช่ไหมตอนนี้เองมาเป็นรุ่นน้องข้าแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไงดีบางคนบอกจับโยนน้ำ โอ้แบบมีเสนอประชุมว่าจะทำไงกับไอ้น้องที่มันเคยมาชกพี่เนี่ยจะทำไงดีคนให้ความเห็นจับโยนน้ำเลยจะต้องเอาหนักสั่งสอนให้สำนึกรู้ตัวมั่งแต่เสร็จแล้วเลขาในที่ประชุมนะก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาทำกันอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็ผูกใจเจ็บกันไปกันมาแล้วมันก็ไม่รู้จบเนี่ยทำไมเราไม่ให้อภัยกันล่ะให้อภัยกันดีกว่าแล้วก็หลอมรวมน้ำใจกันมันก็เป็นแนวคิดที่ดีพอพูดไปทุกคนก็เออมันก็จริงนะเพราะจริงๆแต่ละคนก็พื้นใจดีๆเรียนหมอนี่ก็เป็นค่อนข้างเด็กดีกันทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันแค้นไงแต่พอมีคนไกด์ดีๆก็ดีเหมือนกันถึงคราววันรับน้อง
ไอ้น้องที่เคยชกพี่นะคงใจตุ้มๆต่อมๆไงจะเจออะไรบ้างตัวเองไปแกล้งเขาไว้ก่อนทำร้ายเขาไว้ก่อนเนี่ยจะโดนยังไงก็ไม่รู้ตัวเองเดี่ยวมาแล้วคราวนี้ใช่ไหมพวกก็ไม่มีแล้วเสร็จแน่นอนเนี่ยปรากฏว่าพี่บางส่วนก็พายเรือไปรับนะแต่ก่อนไม่มีเรือแบบปัจจุบันที่เป็นเรือยนต์คอยวิ่งรับเนี่ยพี่พายเรือไปรับถึงท่าพระจันทร์แล้วมาที่ฝั่งศิริราชมาถึงพี่ศิริราชก็โอ้โหเต็มเลยเนี่ยรอรับอยู่แล้วก็แห่กันไปพาน้องไม่ใช่แค่2คนเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปที่หน้าหอพักเพราะนักศึกษาทั้งหมดอยู่หอพักหมดแล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปก่อนที่หน้าหอพักล้อมรวมน้ำใจพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเลี้ยงข้าวราดแกงกันทั้งพี่น้องกินข้าวราดแกงระหว่างกินข้าวไปก็ให้น้องแต่ละคนแนะนำตัวเกิดจังหวัดไหนเรียนมายังไงตั้งใจยังไงแนะนำตัวสั้นๆทีละคนทีละคนทีละคนไปพอเสร็จเรียบร้อยให้พอรู้จักหน้ารู้จักตากันเนี่ยแล้วก็มีการร้องเพลงปลุกใจกันร้องเพลงคณะอะไรกันเนี่ยเสริมความสามัคคีกันเนี่ยเราต้องรักกันสามัคคีกันนะไอ้น้องที่คิดว่าจะโดนอะไรบ้างโอ้โหเจอพี่ดีกับเราอย่างนี้นะยิ่งคิดยิ่งละอายใจตัวเองเราเนี่ยมันแย่จริงๆเนี่ยแทบจะกราบเข้าไปกราบเท้าขอขมาพี่โดยที่พี่ไม่ต้องบังคับเลยเป็นกราบขอขมาจากใจแล้วว่าผิดไปแล้วขอพี่ให้อภัยด้วยจากนี้ไปเนี่ยจะเคารพพี่จะทำดีทุกอย่างพี่เองก็ไม่ถือสาคนเดียวทำร้ายก็ไม่ถือสาแล้วก็เลยดีบรรยากาศมันเลยรวมเงินสามัคคีกันหมดเลยหลอมเป็นน้ำใจเดียวกันพอปีต่อมาทุกคนนึกแล้วโอ้มันดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่มีเหตุการณ์ชกต่อยกันในฟุตบอลแข่งกันแล้วก็ตามเนี่ยก็ถือเป็นธรรมเนียมพน้องจะมาก็เนี่ยมีการรับน้องแล้วทำให้น้องกับพี่ได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วรู้จักกันคุ้นเคยกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแล้วก็มีอะไรก็แนะนำเกื้อกูลกันไปเนี่ยต่อมาก็มีมหาลัยเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็เอาระบบเหล่านี้ขยายออกไปแล้วก็พัฒนาเป็นสไตล์ของแต่ละที่ละที่ไปเนี่ยนั่นจุดเริ่มต้นของประเพณีรับน้องในประเทศไทยเกิดมาอย่างนี้เจริญพรจากที่ฟังพระอาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะประเพณีการรับน้องในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ข่าวที่ออกมาทางสื่อต่างๆนี่โอ้โหนับว่าน่าตกใจอย่างมากเลยค่ะมีการรับน้องกันรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บนะคะบางครั้งก็ถึงมีเสียชีวิตก็มีค่ะตรงนี้พระอาจารย์ทำไมถึงช่วงหลังมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้คะเป็นเพราะบางทีรุ่นพี่เนี่ยคึกขนองไงแล้วไม่มีการไกด์ที่ถูกต้องพอคึกขนองรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีอำนาจเหนือฉันเป็นรุ่นพี่รู้จักกันเตรียมการกันหมดแล้วรุ่นน้องต่างคนต่างมารวมกันไม่ติดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรุ่นพี่คุมอยู่น้องไม่มีสิทธิ์ถือหรอกสู้ฉันไม่ได้ตอนนี้ฉันสั่งทำอะไรได้หมดเพราะฉันคือพี่เนี่ยมันเลยกลายเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่ลืมวัตถุประสงค์ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการสังสรรค์เพื่อให้น้องกับพี่รู้จักกันเพื่อเสริมสานความสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปทั้งในการเรียนการงานในอนาคตเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นเวทีที่พี่เนี่ยฉันแสดงอำนาจยังไงก็ได้น้องต้องทำหมดไม่ทำน้องมีปัญหาก็เลยมีการสั่งให้น้องทำอะไรแผลงๆเนี่ยแล้วก็พอน้องโดนอย่างนั้นปั๊บปีต่อไปก็รู้สึกว่าเออรับน้องต้องเป็นอย่างนี้มันก็เลยคล้ายๆเป็นเทรนด์ชั่นใหม่แล้วพอมีน้องบางคนที่แบบห้าวๆเนี่ยไม่คิดหน้าคิดหลังบุ่มบามแล้วก็สั่งให้น้องของตัวเองต่อๆไปเนี่ยไปทำอะไรที่มันแย่ๆอีกเนี่ยมันก็เลยเกิดความเสียหายขึ้นมาได้เพราะลืมวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเป้าจริงๆควรเป็นแค่กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้จักคุ้นเคยแล้วก็ความมีน้ำใจไมตรีต่อกันระหว่างพี่กับน้องแล้วก็น้องๆด้วยกันเองเนี่ยมาใหม่ๆก็รู้จักใครเป็นใครขึ้นมามีอะไรก็ได้หัวเราะเฮฮากันถ้าจะมีการแกล้งเหมือนกับแกล้งกันบ้างก็แกล้งเพื่อพอน่ารักน่ารักไม่ใช่แกล้งแบบบาดเจ็บล้มตายเนี่ยอย่างอาตมาเองมาเจอพี่ดีรับน้องด้วยตัวเองนะครั้งแรกก็คือที่โรงเรียนเตรียมอยู่ต่างจังหวัดก็ยังไม่มีพิธีรับน้องอะไรพอแค่จบม.ต้นที่สกลราชแล้วมาเข้าม.ปลายที่โรงเรียนเตรียมก็จะมีรุ่นพี่ห้องไม่ได้จัดทั้งโรงเรียนเพราะมันเยอะไงมันไม่รู้จักกันนะมันเยอะเกินไปในห้องนึงก็มีประมาณ40กว่าคนตอนนั้นเข้าตึก8ห้อง722ก็มีรุ่นพี่ซึ่งก็เป็นรุ่นพี่เราแค่ปีเดียวเนี่ยซึ่งพอจบตอนนั้นเป็นม.4ม.25จบม.4แล้วม.25ก็แยกไปห้องนู้นห้องนี้แต่ก็ยังคุ้นเคยก็รวมตัวมาแล้วมารับน้องโดยพี่ก็จะหาบ้านของพี่คนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีฐานะมีที่ทางกว้างขวางหน่อยแล้วก็นัดน้องมาเจอกันแล้วก็เอารถบัสเนี่ยพี่ก็ขึ้นรถเมย์ไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถึงปลายทางที่โน่นเอาไปถึงปั๊บพี่เข้ามาเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็ทำซุ้มส่วนใหญ่ก็จะเอาทางมะพร้าวมาทำเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมาไขว้เอาไม้มาขัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วทางมะพร้าวสุ่มๆไว้แล้วให้น้องคลานเข้าไปแล้วพี่ก็จะมาอยู่ประจำเป็นช่วง
พี่คนนี้ก็จะสั่งน้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ซึ่งทำแค่พอน่ารักน่ารักเช่นมีปะแป้งบ้างให้น้องเป่ากบบ้างบางทีก็ให้น้องหลับตาผูกผ้าไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเหล็กหน้าไฟมานาบนะนี่กำลังเผาให้เห็นแดงเลยเนี่ยเดี๋ยวจำหน้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นตราเหมือนตีตาเนี่ยว่าเป็นนักเรียนอยู่ห้องนี้722แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตาเนี่ยมาประทับให้น้องเห็นน้องก็นึกอยู่ในใจพี่คงไม่กล้าทำหรอกแต่ว่าไม่รู้ยังไงก็พอเห็นเสร็จเรียบร้อยก็ผูกผ้าปิดตาเสร็จแล้วก็เอาน้ำแข็งหน้าแทน เอาความน้ำแข็งหน้าเพราะนี่มันก็จะแบบเย็นกับร้อนบางทีมันแยกกันไม่ค่อยออกมันก็จะสะดุ้งทีเนี่ยแล้วพอคลายผ้าอ๋อน้ำแข็ง ไม่ใช่เหล็กอย่างนี้เป็นต้นแค่ให้แบบโผล่เลาะเฮฮากันอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วก็พี่ก็จะเลี้ยงข้าวน้องแล้วทานข้าวด้วยกันเนี่ยที่ทาแป้งหรือมีสีอะไรเลอะๆเธอก็จะล้างๆๆๆหมดแล้วก็ทานข้าวกันอะไรต่างกันแล้วก็น้องก็จะสามัคคีกันพี่ก็สามัคคีกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะส่วนใหญ่ก็เด็กเรียนทั้งนั้นซึ่งประสบการณ์ที่เจอทั้งนั้นก็รู้สึกอาตมาเป็นหัวหน้าห้องเลยนะของน้องเนี่ยรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีว่าพี่มีน้ำใจแล้วรู้ว่าพี่มาเตรียมที่เตรียมทางเนี่ยโอ้โหแบบใช้เวลาแล้วใช้ทุนบ้างพอสมควรต้องไปนั่งคิดว่าจะทำไงให้มันเกมมันสนุกไงให้รู้สึกว่ามีสีสันได้หัวเราะได้ต่างๆกันเนี่ยนะแล้วก็ไม่ทำให้น้องแบบลำบากอะไรไม่มีการบาดเจ็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีการมอมเหล้าบังคับให้น้องกินเหล้าไม่มีนี่สไตล์เด็กเตรียมก็คือสิ่งที่เจอมาก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ดีมาถึงคณะแพทย์จุฬาก็เหมือนกันเพิ่งเจออยู่คณะเด็กเรียนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องรับกันอันนี้จะมีแบบโตขึ้นมาหน่อยเข้าโรงเรียนเตรียมอายุแค่15-16แต่ว่าพอมาเข้าคณะแพทย์อายุประมาณ18กันละพี่ก็19-20เนี่ยอันนี้รับทั้งคณะประมาณ100กว่าคนเนี่ยก็พี่บางทีมีทาสีนะตัวเองว่าเป็นอินเดอร์แดงของคณะแพทย์จุฬาจะมีธรรมเนียมเหมือนกับว่าใช้ธรรมเนียมดีแดงมาเพราะฉะนั้นจะทาสีออกแดงๆมาทาแล้วพี่ก็คล้ายนุ่งผ้าเตี่ยวทาสีแล้วก็รับแล้วก็มีการบูมกันเนี่ยบ้าค่ะชาชาแล้วมีบูมมีแรงต่างกันเนี่ยก็โตง่ายแต่ไม่มีการทำร้ายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเป็นแค่พอให้สนุกสนุกแล้วไม่มีการบังคับเรื่องเหล้าเรื่องแอลกอฮอล์อะไรไม่มีเลยแต่คณะอื่นในจุฬาอีกเรื่องนึงนะในยุคนั้นนี่พูดถึงเมื่อ40 ปีที่แล้วนะที่ขึ้นชื่อลือชามากคือคณะวิศวะที่เด็กที่เข้าวิศวะจุฬาได้ก็เป็นเด็กเรียนใช่ไหมต้องเรียนเก่งถึงจะสอบเข้าวิศวะได้แต่มาถึงปั๊บเนี่ยยังไงก็ไม่ทราบจะว่าจะผูกเหมือนกันที่ดิฉันวิศวะมากมักจะให้น้องกินเหล้าจนพวกเราเนี่ยที่อยู่คณะแพทย์โดยเฉพาะพอเรียนชั้นสูงขึ้นแล้วเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่เวรเนี่ยอยู่ห้อง emergency ER เนี่ยจะรู้เลยว่าคืนนี้วิศวะจุฬารับน้องห้อง emergency จะเตรียมกลูโคสไว้บ้องใหญ่ๆ50 ซีซีเนี่ยคือฉีดยาทั่วไปเนี่ยเข็มทั่วไปก็มาสัก10 ซีซีนะนี่50 ซีซีก็เป็นบ้องเลยนะแล้วก็เข็มจะเข็มโตมากไม่ใช่เข็มฉีดยาทั่วไปนะที่เราเจอเข็มเนี่ยยังกับครึ่งหลอดกาแฟเนี่ยเพราะเวลาน้องที่ไม่เคยกินเหล้าถูกพี่บังคับให้ทานทานไปเรื่อยน้องขัดใจพี่เนี่ยทานไปมันก็จะเมาไงเมาจะไม่ได้สติพอเมาจะไม่ได้สติคุมตัวไม่อยู่อ้วกมั่งอะไรมั่งเนี่ยพี่ก็จะหามน้องมาส่งโรงพยาบาลจุฬาเพราะกลัวเดี๋ยวน้องเกิดช็อกเชือกอะไรขึ้นมาพอมาถึงปั๊บหมอเราก็จะแก้โดยการที่ว่าฉีดกลูโคสเข้ากระแสเลือดเพราะกลูโคสน้ำตาลที่ฉีดเข้ากระแสเลือดจะช่วยแก้อาการคนไข้ที่แบบมีอาการเมาหนักๆอย่างเงี้ยทำให้อาการดีขึ้นป้องกันปัญหาการช็อกการอะไรต่างๆได้งั้นพอหามาถึงปั๊บเนี่ยล้างหน้าล้างตาอะไรหน่อยเช็ดๆอะไรให้สะอาดเสร็จปั๊บเนี่ยก็เอาหาเส้นเลือดโตๆส่วนใหญ่ก็ที่ข้อพับแขนเนี่ยแล้วก็เข็มจิ้มเข้าไปเลยเล่มเบิ่มเลยนะเพราะถ้าเกิดเข็มเล็กๆมันฉีดไม่เข้ากลูโคสมันเหนียวเหมือนน้ำหวานข้นๆน่ะถ้าเข็มเล็กๆเหมือนเข็มฉีดยาทั่วไปมันฉีดไม่เข้าต้องเอาเข็มโตๆจิ้มเข้าเส้นเลือดโตๆแล้วก็บีบจนหมดบ้อง50 ซีซีอ่ะแล้วให้นอนพอฟื้นก็หามกลับเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาเพราะไม่มาคนเดียวมาเป็นชุดๆหมอที่ห้อง ER ก็จะเตรียมแล้วเอ้ยวิศวะเขารับน้องวันนี้นะเดี๋ยวเตรียมตั้งรับกันให้ดีเนี่ยหามันเป็นชุดๆซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ควรจะเกิดแต่เข้าใจปัจจุบันไม่ทราบยังมีหรือเปล่าจะไม่มีแล้วก็ได้นะเพราะนี่เป็นเรื่องมา40 ปีที่แล้วเนี่ยในแง่อย่างที่ว่าเขาสามัคคีรักกันเนี่ยมันก็มีผลแต่ว่าพี่ของวิศวะเขาจะบังคับน้องค่อนข้างมากจะต้องเข้าไปซ้อมเชียร์กันแบบโอ้โหเกือบทุกวันเนี่ยบังคับให้ซ้อมเชียร์แล้วไปเชียร์กีฬาแต่เขาก็เป็นปึกแผ่นกันดีในแง่ของความสามัคคีก็ดีอีกแบบแต่ยังไงเนี่ยการบังคับให้ไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปทำอะไรหนักๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเอาแค่ยืนว่าเพื่อส่งเสริมความสามัคคี
ความรู้จักคุ้นเคยแล้วก็ความรักการเกื้อกูลกันเอาแค่นี้เจริญพรพระอาจารย์ครับตัวอย่างในทางพุทธศาสนาเนี่ยครับมีการรับน้องเหมือนกับในรั้วมหาวิทยาลัยบ้างไหมครับพระอาจารย์อย่างในพระภิกษุอย่างเงี้ยครับของพระภิกษุเราเรียกว่าการถือนิสัยแทนไม่ใช่เป็นการรับน้องโดยตรงคือพระเราเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆนะถ้าในมหาวิทยาลัย4ปีเราจะเรียกปีแรกว่าน้องใหม่ใช่ไหมเฟชชี่ปีที่2ก็ซัพโฟมอร์ปีที่3ก็จูเนียร์ปีที่4ก็ซีเนียร์ไม่ต้องมีใครไปแถมปี5ปี6เป็นซุปเปอร์ซีเนียร์นั่นกรณีพิเศษเนี่ยยกเว้นบางคณะเช่นเภสัชหรือแพทย์สัตวแพทย์ต่างๆอย่างเงี้ยแต่ของพระเราเนี่ยชั้นนึงไม่ใช่ปีเดียวนะบวชมาปั๊บ5ปีแรกเราเรียกว่าพระนวกะเฟชชี่ของพระเนี่ย5ปีนะระหว่างเป็นเฟชชี่เนี่ยอยู่เดียวไม่ได้จะขอไปเดินทุดงในป่าคนเดียวไม่ได้จำเป็นต้องอยู่กับครูบาอาจารย์มีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำสั่งสอน5ปีด้วยการถือนิสัยคือไม่ใช่แค่พูดให้ฟังแต่ว่าพี่ต้องทำให้ดูทั้งพูดด้วยทั้งทำให้ดูด้วยแล้วให้น้องศึกษาทำตามจนเป็นนิสัยของตัวเองเรียกว่าไปขอนิสัยถือนิสัยซึ่งพี่ที่จะทำนี้ได้มีตั้งแต่ระดับซัพพอมอร์ที่ทางพระเราเรียกว่าเป็นมัชชิมะระดับกลางอีก5ปีตรงนี้เริ่มเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องใหม่ได้ละพอรวมนวกะ5ปีแรกกับมัชชิมะอีก5ปีเป็น10ปีเนี่ยพ้น10พรรษา10ปีไปแล้วถึงจะเรียกว่าพระเถระนี่เหมือนกับจูเนียร์ละเป็นจูเนียร์พระเถระอีก10ปีครบ20พรรษา20ปีแล้วถึงจะเรียกว่าพระมหาเถระเป็นซีเนียร์เนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าวางเกณฑ์ไว้แบบเข้มมากเลยนะแต่ละขั้นเนี่ยใช้เวลานานแล้วต้องศึกษาเรียนรู้ถือนิสัยกันเนี่ยโดยพระองค์ก็วางว่าต้องสอนอะไรทำยังไงบ้างอย่างละเอียดในพระวินัยปิฎกเจตเป็นหลักว่าจะต้องในที่อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อดีต่อตัวเองดีต่อหมู่คณะดีต่อสงฆ์โดยรวมเนี่ยนี่คือธรรมเนียมในพระพุทธศาสนาแล้วก็น้องใหม่เข้ามาถึงพี่ก็จะสอนจีวรคลองยังไงใช่ไหมต้องทำยังไงคือคนบวชมาทำไม่เป็นแน่ปรงผมเองก็ยังปรงไม่เป็นเลยไม่ใช่ง่ายผมคิดว่าง่ายๆนะต้องให้พี่ช่วยปรงให้แล้วพอชำนาญเข้าอีกหน่อยตัวเองปรงมากๆเข้าถึงจะปรงตัวเองได้บางครั้งไปในบางที่ไม่มีคนอื่นช่วยปรงก็ปรงตัวเองได้อย่าตมาเองไปต่างประเทศไปอเมริกาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีพระอื่นอยู่ด้วยก็ต้องปรงผมเองเนี่ยก็โอเคพอเราคุ้นแล้วเราก็สามารถปรงได้แต่ใหม่ๆก็ทำไม่เป็นก็ต้องมีคนอื่นคอยสอนสปงคลองยังไงจีวรคลองยังไงพับยังไงเก็บยังไงทุกอย่างเนี่ยวัดปฏิบัติการบริหารปัจจัย4ทั้งหมดมีการกล่าวสอนไว้อย่างละเอียดในพระวินัยปิฎกซึ่งพระภิกษุผู้บวชไปก็จะต้องศึกษาจากพระภิกษุที่เป็นรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงอย่างนี้เจริญพรและในท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีๆให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะทำให้เรามองเห็นถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงในการรับน้องนะครับก็คือความสมัครสมานสามัคคีที่จะเกิดขึ้นระหว่างรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องครับรวมไปถึงนะครับจะทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องนั้นได้รู้จักกันแม้ว่าปัจจุบันนะครับการรับน้องนั้นจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการดื่มน้ำเมาหรือว่ามีปัจจัยต่างๆที่เกิดจากความคึกขนองของรุ่นพี่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องปรับแก้ไขกันไปครับการมีรุ่นนั้นนะคะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะเป็นการเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมจนถึงระบบการทำงานแต่กระนั้นนะคะการมีรุ่นแบบนี้ก็ไม่ควรจะก้าวก่ายสิทธิของคนอื่นนะคะควรจะมีแต่พอเหมาะพอดีค่ะเพื่อให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขนาดนี้ครับในวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับThank you.
1ปีมีเพียงครั้งเดียวที่พวกเราจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกสมดังมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์ขอเชิญผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีถวายต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่9แด่พุทธบุตรทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมคำสอนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำพาชาวโลกเข้าถึงสันติสุขภายในจำนวน221ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563ณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกมาฟังคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์กตุงยูกันต่อฮะคุณยายสอนไว้ตอนที่41เรื่องเกิดเป็นคนต้องสู้เกิดเป็นคนมันต้องสู้สู้ด้วยการทำความดีอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เราต้องสู้ไม่สบายเมื่อไรแล้วถึงนอนยายสู้มาตลอดตอนสร้างวัดจนเป็นโรคขาดอาหารเรายังแข็งแรงอยู่ต้องสู้มีอะไรก็ทำไปอย่าขี้เกียจไม่ไหวเมื่อไรแล้วถึงนอนคุณยายสอนไว้เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2535มาดูคุณยายอาจารย์ผู้ไม่รู้หนังสือนะแต่ว่าโอ้หัวจิตหัวใจท่านไม่ธรรมดาเลยเกิดเป็นคนมันต้องสู้มันสอนให้สู้ชีวิตเนี่ยไม่ท้อแท้ท้อถอยบางคนชอบท้อแท้อย่างเดียวนะมาตอแตตอแตนิดหน่อยก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วนะแต่ว่าใจอย่างคุณยายโอ้โหแบบสู้จริงฮะสู้ด้วยการทำความดีคำว่าสู้ของคุณยายก็คือสู้ทำความดีมีกุศลมีความดีมีความบากบั่นภาคเพียรอะไรก็ทำเต็มที่ตรงนั้นนะอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายนั่นก็คือถ้ายอมแพ้ยอมถอยหนีไปนะมันก็ตายสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายให้คนฉลาดสู้ดีกว่าไหมจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เราต้องสู้เม้นเดี๋ยวเกิดตายก่อนไม่มีโอกาสสู้นะบอกโอ้โหลูกนี้สู้อีกนิดนึงชนะไปแล้วยอมแพ้ซะก่อนเนี่ยไม่สบายเมื่อไรแล้วถึงนอนก็คือท่านมีปกติไม่เกลียดค้านนะไม่ได้นอนไม่ใช่ว่าเช้าก็นอนใช่ไหมเช้าโอ้ยเช้าอยู่อย่างเงี้ยนอนพักก่อนดีกว่าพอสายหน่อยโอ้ยเพิ่งทานข้าวเช้าอิ่มจะอะไรมากมายนอนก่อนดีกว่าตอนเที่ยงโอ้โหร้อนๆอย่างเงี้ยจะไปทำอะไรได้นอนก่อนดีกว่าถึงว่าเย็นโอ้โหมันก็มืดแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกนอนตกลงแม่บังออนนอนอย่างเดียวเลยจะชื่อบังออนบังเอิญก็นอนตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ฮะต้องขยันนะเราคนวัดเราขยันขึ้นตั้งแต่มาเข้าวัดขยันขึ้นใช่ป่ะขยันในงานวัดในงานราชงานหลวงโอ้โหขยันแข็งขึ้นเลยฮะคือเราถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตมันก็เออเหรอเหรอเนี่ย
ลอยไปลอยมาแต่พอรู้เป้าหมายชีวิตเนี่ยว่าเราเกิดมาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องทำปฏิปันธ์ให้แจ้งนะโอ้โหก็ต้องคนควายแล้วรู้ว่าช้าไม่ได้ช้าก็เสียเวลาเราเองบุญบาปเราสั่งสมมากน้อยแค่ไหนก็โตเราเท่านั้นแหละเราอ่อยๆเราเฉยๆแล้วก็ได้บุญได้บารมีน้อยงั้นเราสู้ดีกว่าสร้างบารมีเต็มที่ดีกว่าเนี่ยหัวใจคุณยายอย่างเงี้ยหัวใจยอดนักสู้ฮะยายสู้มาตลอดตอนสร้างวัดจนเป็นโรคขาดอาหารโอ้โหนายคุณยายมาสร้างวัดให้เรานะจะต้องเป็นโรคขาดอาหารเลยเรามาวัดตอนหลังเราเป็นโรคอ้วนเออไม่คิดไม่แปลกนะนี่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะพอจะประเทศแล้วค่อยคิดเนี่ยเออแปลกทีเดียวอ๋อประเทศอ้วนใช่ป่ะเป็นผู้อุดมสมบูรณ์ด้วยหมดโบทั้งห้าครบถ้วนบริบูรณ์นะฮะแต่มาดูครูบาอาจารย์เราคุณยายอาจารย์ไปโหสร้างวัดเราเหนื่อยเหนื่อยไอ้เหนื่อยยังไม่ว่านะทำยังก็เป็นโรคขาดอาหารนะโอ้สาหัสเลยฮะมีช่วงหนึ่งช่วงเนี้ยก็มีโอกาสได้ฉันวงกับพระเดชพระคุณพระพรณธรรมวิเทศคือหลวงนาชานาหรือท่านเจ็บขาท่านก็เลยแยกไปฉันข้างหลังที่เป็นโต๊ะนี่วันนี้หลวงพ่อตาก็มาฉันด้วยนะมีเจ้าคุณชานามีหลวงพ่อตาก็มีอยู่ประทากแล้วมีหลวงพี่เนี่ยก็นั่นก็มีการเปิดซีดีคำสอนคุณยายเป็นเสียงเนี่ยอันนี้ก็หลวงพี่ก็ภูมิใจนะเพราะว่าหลวงพี่เป็นคนทำเองเสียงที่สมัยนู้นนะมีคนบันทึกเป็นหนังสือใช่ไหมฮะหลวงพี่ว่าหนังสือก็ดีนะแต่คนเนี่ยจะอ่านกี่คนเองฟังดีกว่าฟังหลายรอบได้แต่อ่านรอบเดียวก็ถือว่าสุดยอดแล้วรอบเดียวจะไม่ค่อยจะมีเลยแต่ถ้าฟังเนี่ยฟังได้เรื่อยๆก็เลยทำเป็นเทปมาเมื่อก่อนเป็นเทปยังไม่มีซีดีนะหลายสิบปีก่อนสัก20 ปีได้แล้วมั้งเป็นเทปแล้วก็ไปให้คนมาช่วยอ่านช่วยอัดอะไรก็ทำไปฮะต่อมาก็แปลงเป็น MP3 แล้วก็มาฟังต่อเนี่ยตอนนี้ก็เปิดเทปคำสอนคุณยายตัวเนี้ยแล้วก็พูดถึงตอนนี้เลยฮะคนก็อ่านถึงตอนเนี้ยว่าคุณยายสร้างวัดจนเป็นโรคขาดอาหารเจ้าคุณชนะก็เลยคุยกับหลวงพ่อตาตาเพราะว่าเอ๊ะเราดูแลคุณยายดีขนาดไหนอ่ะทำไมคุณยายเป็นโรคขาดอาหารแต่ตอนนั้นท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะทั้งหลวงพ่อตาตาท่านเจ้าคุณชานานก็อยู่ในเหตุการณ์ทำงานด้วยกันเงี้ยแล้วก็เนี่ยคุณยายเป็นแบบนี้ท่านก็เลยมันปาลบเรียนถามหลวงพ่อตาตาขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อตาตาก็ตอบว่าเนี่ยคุณยายท่านตอนนั้นก็อายุเยอะแล้วอายุมากเดี๋ยวมาสร้างวัดก็60ไปแล้วอ่ะพอตอนสร้างมาเรื่อยๆก็ว่าไปนะ70-80ก็ถัดมาเรื่อยๆเลยแล้วระบบการย่อยการดูดซึมซับไออาหารต่างๆนานาเนี่ยไม่ดีก็เลยทำให้แม่บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยก็เลยการซึมซับการย่อยต่างๆนานามันไม่ดีต่างแล้วเราก็ไม่ได้ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลคุณยายเนี่ยเราก็มีหมอประจำเลยนะหมอประจำให้เลยคือถ้าหมอฟันก็คนนี้เก่งที่สุดเลยก็ให้เป็นคนดูแลคุณยายคนนี้ดูแลโรคทั่วไปก็ดูแลนี่ก็หมอเปาชื่อหมอเปาอยู่จุฬาก็เก่งมากก็เป็นคนดูแลคุณยายแต่ก็จนได้แหละถ้าป่วยก็ไปเร่งตามประดานของสันคานี้แต่ให้รู้ว่านั่นแหละคุณยายท่านทุ่มเทเสียสละในการสร้างวัดจนลืมดูแลตัวเองไงคนที่ทำงานเยอะๆใช่ไหมฮะเป็นห่วงคนอื่นมากๆเนี่ยทำไปทำมาลืมดูแลตัวเองก็มีก็เป็นอย่างนี้เนี่ยยายสู้มาตลอดตอนสร้างวัดจนเป็นโรคขาดอาหารเรายังแข็งแรงอยู่ต้องสู้มีอะไรก็ทำไปอย่าขี้เกียจไม่ไหวเมื่อไรแล้วถึงนอนแต่คือกระบอกเนี่ยพวกเรายังแข็งแรงอยู่นะไม่ได้เป็นโรคอะไร
ที่มากมายร้ายแรงอะไรเนี่ยก็ต้องสู้ไปฮะอดทนไปขยันไปทำไปมุ่งมั่นไปอย่าไปย่อท้อท้อแท้ท้อถอยเนี่ยมีอะไรก็ทำไปอย่าขี้เกียจเจอบางอย่างเนี่ยไม่ต้องสั่งนะอะไรรู้ว่าเป็นบุญกุศลดูแล้วทำได้อยู่ในภาวะเราก็ทำไปฮะไม่ไหวเมื่อไรแล้วถึงนอนก็คือท่านก็รู้ว่าถึงจุดหนึ่งมันเจ็บมันป่วยไม่ไหวแล้วนอนพักไม่เป็นไรหรอกได้แต่ไม่ได้แปลว่าให้นอนตลอดเวลาใช่ไหมฮะอันนั้นคนเกียจคร้านอันไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยนานๆคนที่เขานอนทีให้รู้เลยว่าเขาป่วยแล้วก็ให้เขาพักอะไรบ้างบทถัดไปสู้ถึงที่สุดยายนึกในใจว่าจะชนะหรือไม่ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเป็นอันขาดใครจะไปไหนก็ไปยายก็อยู่ของยายทำวิชาของยายอย่างนี้คุณยายสอนไว้เมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2522อย่าลืมในใจว่าจะชนะหรือไม่ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเป็นอันขาดแต่ท่านน่าจะปรบถึงเรื่องที่จะไปที่สุดแห่งธรรมนะตอนที่สุดแห่งธรรมมันยาวมากเลยยาวไกลมากๆเราพูดถึงตรงนี้ที่สุดแห่งธรรมก่อนเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างว่าโอ้ไม่มีใครไปถึงหรอกแต่ที่สุดแห่งธรรมก็คือการปราบพยามารการทำให้สรรพสังหารคนสรรพสังหารไปให้หมดสิ้นหมดกิเลสกันหมดเลยไม่เหลือเลยคือทุกวันนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมมานับพระองค์ไม่ถ้วนพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ขนเหล่าสัตว์ไปได้ส่วนหนึ่งองค์หนึ่งก็ได้ส่วนหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเยอะนะแต่เยอะอย่างไรก็ตามก็ยังเหลืออีกเยอะนับไม่ถ้วนเลยเยอะมากๆเนี่ยแต่หัวใจของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราท่านปรารถนาว่าจะขนไปให้หมดเลยดูหัวใจท่านเนี่ยนั้นพอรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนก็ถอยนะโอ้โหไม่เอาอะบอกจะไปก็ไปแต่ฉันขอเป็นพระอรหันต์แค่นี้พอแล้วแต่ท่านขอเอาตัวรอดแค่นี้ก่อนก็มีหรือบางคนพอฟังนี้พวกก็หาว่าเพ้อฝันมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำแล้วก็ทำไม่ได้อย่างนี้ก็มีแต่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราท่านหัวใจท่านเด็ดเดียวท่านบอกใครจะว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ท่านรู้ท่านเห็นไงท่านบอกว่าจะไปให้ได้จะไปถึงที่สุดให้ได้มันยากไหมยากยากที่สุดไหมที่สุดเลยแหละลำบากไหมชัวร์ลำบากมากไหมชัวร์ของชัวร์มากของมากนะก็มันคือที่สุดเลยอ่ะมันยังไงดีมันต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยถ้าตัดต้นเดียวโอเคยังพอได้ตัด10ต้นพอสู้บอกจะตัดจนหมดเลยไม่เหลือต้นไม้สักต้นนึงโอ้โหมันชักเอาเรื่องนะชักคิดหนักคิดมากเนี่ยโอ้โหมันจะทำได้เลยทำสำเร็จเลยนะแต่ท่านมีหัวใจของมหาโพธิสัตว์เนี่ยมีเป้าหมายแบบนี้แล้วทำจริงๆเนี่ยท่านใจสู้ฮะก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเธอรู้ว่ามันยากลำบากแน่นอนเนี่ยแต่หัวใจอย่างเงี้ยจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเป็นอันขาดแพ้ไหมไม่ยอมแพ้ใครจะไปไหนก็ไปก็คือใครจะไม่สู้ไม่ไปกับหมู่คณะเราที่มีหัวใจอย่างเงี้ยก็ไปก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่บุญบารมีแล้วแต่มโนปฏิทานเนี่ยยายก็อยู่ของยายทําวิชาของยายอย่างนี้ใครจะไปไม่เป็นไรยายจะสู้เงี้ยทําวิชาไปเรื่อยเลยพอตอนหลวงปู่วัดปากน้ําพระศรีเจริญท่านสิ้นเนี่ยคือท่านก็ทําอย่างนี้มาตลอดเนี่ยพอท่านสิ้นวันที่3กุมภาพันธ์2502เนี่ยก็ทําธรรมดาธรรมชาติเนี่ยก็เป่าหัวเรือใหญ่สิ้นไปปุ๊บก็มีพระก็มีแม่ชีก็มีนะย้ายวัดก็มีย้ายวัดออกจากวัดปังนางก็เยอะย้ายวัดก็มีหลายสาเหตุก็คือไปช่วยเผยแผ่ก็มีฮะเผยแผ่ขยายออกไปหรือบางทีศึกก็มีพระก็ศึกก็มีชีก็ศึกก็มีก็ว่ากันไปฮะก็แล้วแต่ตรงนั้นนะท่านหลวงพ่อคุณยายเรามาสร้างวัดที่วัดพระธรรมกายปัจจุบันเนี่ย
มาสร้างวัดก็อย่างว่าก็ธรรมดาคนอยู่ต่อก็มีคนถอยออกไปก็มีถ้าตามนั้นก็เป็นธรรมดาเนี่ยแต่คุณยายจะมีหัวใจเดียวว่าไม่เป็นไรใครจะอยู่ใครจะถอยใครยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ยายจะสู้ถึงที่สุดเลยรู้ว่าตรงนี้ดีที่สุดเป็นบุญบารมีที่สุดทำแล้วเราก็ได้มากที่สุดเราทำเราได้เองเดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างสุดชีวิตเลยนั่นคือหัวใจของคุณยายอาจารย์เราเนี่ยบทต่อไปอย่าย่อท้อเกิดเป็นคนอย่าย่อท้อจะทำอะไรก็รีบทำเดี๋ยวแก่มาจะทำไม่ไหวยายเป็นคนขยันทำนู่นทำนี่ทำทั่วทั้งวัดพักนิดๆหน่อยๆพวกเราเนี่ยทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็พักแล้วคุณยายสอนไว้เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2535ท่านก็สอนเรานะว่าเกิดเป็นคนอย่าย่อท้องเพราะเกิดเป็นคนไม่ได้ง่ายนะก็ยากนะยากมากนั้นโชคดีแล้วเกิดมาเป็นคนเนี่ยอย่าไปย่อท้ออะไรง่ายๆชะตาชีวิตลำบากบ้างไม่เป็นไรนะ3วันดี4วันร้ายเดี๋ยวจนเดี๋ยวไม่ดีบ้างอะไรไม่เป็นไรเกิดเป็นคนเนี่ยประเสริฐสุดแล้วก็ทนไปอย่าไปย่อท้อเนี่ยจะทำอะไรก็รีบๆทำทำการทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์ทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลสร้างบุญสร้างบารมีทำอะไรได้ก็รีบทำบางคนชอบผัดผ่อนไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเป็นไงผ่านไปไม่ได้ทำนะเช่นบางทีบ้านเราเองบางทีตรงนี้มันลกๆว่าเดี๋ยวจะมาเก็บมากวาดแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนผ่านไป7วันเป็นไงฮะเดี๋ยวก่อนยังเหมือนเดิมผ่านไป1เดือนแหมตั้งใจจะทำเมื่อเดือนได้แล้วเดี๋ยวก่อนก็แล้วกันอย่างนี้เหมือนกันเลยฮะทั้งการทั้งงานทั้งอะไรบางทีเดี๋ยวก่อนนะถ้ามีอะไรก็ต้องรีบทำเลยเห็นเลยทำได้ปุ๊บรีบทำขยันเนี่ยคุณยายท่านแบบขยันจริงฮะขยันตั้งแต่เด็กตั้งแต่สาวจนถึงแก่ยังขยันเลยนะขยันต่อเนื่องขยันสุดๆเลยฮะอยากจะทำอะไรก็รีบๆทำเดี๋ยวแก่มาจะทำไม่ไหวก็เลยบางอย่างเนี่ยพอแก่แล้วมันทำไม่ไหวแล้วมันต้องใช้กำลังเยอะเมื่อก่อนยังแรงดีอะแต่หลังแรงน้อยแล้วสมมติจะยกโต๊ะไปก่อนหนุ่มๆยกโต๊ะเดียวบ่าซ้ายโต๊ะอีตัวนึงบ่าขวาตอนนี้ยกตัวเดียวยังไม่ไหวเลยลากยังลากไม่ค่อยจะไหวเลยฮะบางทีจะลากขาตัวเองยังยกจะไม่ค่อยขึ้นเลยพอแก่แล้วอะตัวเองก็เป็นภาระของตัวเองสังขารมันไม่เอื้อแล้วเนี่ยนั้นทำอะไรได้ที่เป็นบุญกุศลตอนนี้รีบทำมีการมีงานอะไรขยันแข็งรีบทำนั่งสมาธิได้รีบนั่งอย่าไปรอรอก่อนรอมารอไปแก่แล้วเนี่ยมันปวดมันเมื่อยไม่ไหวแล้วรีบทำยายเป็นคนขยันทำนู่นทำนี่ทำทั่วทั้งวัดเนี่ยจริงคุณยายท่านไปทั่วนะหน้าวัดกลางวัดหลังวัดขนาดวัดเราใหญ่นะ190 ไร่เนี่ยใหญ่มากเนี่ยคุณยายก็ไปทั่วเลยนะเห็นหญ้าตรงไหนรถก็ไปถกหญ้าจะได้ไปถอนหญ้านะเห็นต้นไม้อะไรรถท่านก็ไปช่วยตัดช่วยแต่งอะไรท่านไปทั่วขนาด 2,000 ไร่ที่ขยายมาเนี่ยมาถึงที่พักพาที่เป็นที่ใหม่ 2,000 ไร่เนี่ยคุณยายก็มาถึงเนี่ยมาช่วยดูแลแนะนำสั่งสอนอะไรต่างๆนานาตรงนั้นไปเนี่ยน่ะท่านเป็นคนขยันนะขยันมากเลยยายเป็นคนขยันทำนู่นทำนี่ทำทั่วทั้งวัดพักนิดๆหน่อยๆพอเราเนี่ยทำนิดๆหน่อยๆก็พักแล้วเป็นคนแก่มันเหนื่อยมากก็ต้องพักบ้างนะก็สอนเราว่าเรายังไม่แก่อะไรนะก็อย่าไปขยันพักนักให้ขยันทำงานไม่ใช่ให้ขยันพักไอ้ที่บอกขยันนะให้ขยันทำงานนั่นธาตุทรหดต่างกันเลยนะครูอาจารย์เราต้องมีธาตุทรหดสูงครูบาอาจารย์เราธาตุทรหดสูงแต่จริงหลวงปู่เอ้ยหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อท่าตาเราโหธาตุทรหดท่านสูงมากเลยแล้วหลวงปู่ก็ปักน้ำเป็นไงฮะวันนอนนิดเดียวนะจำวัดแค่ 2-3 ชั่วโมงเอง
ของเรานอน 5-6 ชั่วโมงเราก็จะตายแล้วฮะเออนอนนายไม่ไหวแล้ววันลุกขึ้นโอเพียทั้งวันเลยถ้าทรหดเนี่ยอดทนมากนะหลวงพ่อธรรมรุตตะท่านสร้างวัดโหนมันก็เลยนอนน้อยตรวจวัดดึกเดินเนี่ยประจำเลยพี่นานดึกทีนี่เราดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรหลวงพ่อธรรมรุตตะยังมาเดินตรวจเนี่ยจะมาทักเราเลยอ้าวทำอะไรอยู่อ่ะก็มาถามเราถามหลวงพี่ที่ก็เงยหน้ามาดูอ้าวหลวงพ่อท่านมาตรวจมาถามว่าเราทำอะไรอยู่ฮะเนี่ยประจำเลยท่านแบบขยันอดทนมากๆเลยฮะเคยไปอเมริกากับท่านเนี่ยท่านหลวงพ่อตาตายใครไปต่างประเทศนี่จะพอเข้าใจยิ่งเวลามันต่างกันเยอะอย่างอเมริกาเมืองไทยต่างกันตั้ง12ชั่วโมงชายุโรปต่างกัน6ชั่วโมงเนี่ยแล้วเวลาต่างกันก็ทำให้ตัวเราเพี้ยนไปด้วยไงสมมติ6โมงเช้าของเราจริงๆมันแค่เที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันเราก็ยังงงเงียงงเงียอยู่เนี่ยแต่ถ้าอเมริกาคือตรงข้ามเลยอย่างสมมติ9โมงเช้าก็คือ3ทุ่มคือ10โมงเช้าก็คือถึงเวลานอนแล้วอะแต่จริงคือ10โมงเช้าของอเมริกาไงเขาเรียกอาการเจ็ตแล็กมันจะสลึมสลือง่วงง่วงนอนอะไรซึมๆอะไรไปเนี่ยเวลาไปเนี้ยเรียกเจ็ตแล็ก7วันโดยเฉลี่ยทุกคนทั่วไปแบบเนี้ยไปอเมริกา7วันก็7วันแรกจะงงง่วงเหมือนซึมกงกงแต่ถ้ากลับมาเมืองไทย 2-3 วันก็ปรับตัวได้แล้วเพราะอากาศร้อนมันช่วยได้ฮะแต่หลวงพ่อต่างก็ไปด้วยกันแหละไปต่างวันกันนิดนึงวัน2วันอย่างเงี้ยพอท่านตัดได้ไปถึงปุ๊บท่านลงไปเทศเลยอ่ะเรียกประชุมคนวัดเลยนั้นท่านไปซูซ่าแคลิฟอร์เนียอเมริกาเนี่ยประชุมพระทั้งวัดอุบาสกทั้งวัดเสร็จปุ๊บไม่พอนะถึงเวลาเย็นปุ๊บญาติโยมมาอีกเทศสอนยาวดึก5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรของท่านน่ะยาวเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้นะโหหลวงพี่ยังนอนอยู่เลยฮะเพราะมันเพียมันง่วงไงมันแบบมันร่างกายมันไม่ไหวเช่นหลักอย่างที่ว่าไว้อะมันต่างเวลาเนี่ยนอนแล้วนึกในใจนะนอนไปแล้วก็นึกไปนะนอนโหเรานี่เหมือนดักแด้เลยดักแด้นอนผีเสื้อที่เป็นไหมอะรู้ใช่ไหมมันอยู่ในเป็นดักแด้อยู่เนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้มันจะนอนอย่างนี้เนี่ยนอนรอวันเจริญเติบโตแล้วก็ค่อยโบยบินออกมาทีพอมันไหวมันก็จะงับเขาเรียกอะไรนะลังมันหรือเปล่าเนี่ยออกมาอีกทีแล้วก็มาโบยบินแล้วก็ว่าไปนะแต่ยังมันไม่ไหวก็นอนอย่างนั้นนะก็นึกในใจเลยเรามาถึงเราเป็นดักแด้อยู่เลยแต่หลวงพ่อท่านมาถึงท่านเป็นพญาผีเสื้อไปเรียบร้อยแล้วบินโบกโบยไปเรียบร้อยเลยบารมีมันต่างกันถ้าทรหดในตัวมันต่างกันงั้นครูบาอาจารย์เราทั้งนะหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาแต่คุณยายหลวงปู่อะไรเนี่ยเหมือนกันเลยหมดเหมือนกันเลยสุดยอดสมเป็นครูบาอาจารย์ของเราเลยฮะทรหดโอ้โหอดทนมากเหนื่อยมากนะหลวงพ่อธรรมะเราเหนื่อยเหนื่อยในยิ่งสร้างวัดนะไม่ใช่ง่ายๆเลยสร้างวัดเราก็สร้างแบบดีที่สุดใหญ่ที่สุดเด็กที่สุดจุคนเยอะที่สุดนะให้คนมาสร้างบารมีเยอะที่สุดแต่ว่าเราจะบารมีมากที่สุดถ้าอย่างนี้เราก็ทำความดีของเราหน้าที่เราอ่ะมันเป็นหน้าที่เราที่ต้องทำความดีแล้วทำให้มากที่สุดในส่วนใครจะเห็นดีด้วยไม่เห็นดีด้วยเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ว่ากันไปค่อยๆแก้ไขปรับปรุงกันไปแต่ท่านจะให้เราไม่ทำความดีเนี่ยตายซะดีกว่าหยุดลมหายใจเราง่ายกว่าที่เราจะหยุดทำความดีใจเราหยุดสร้างบารมีสู้หยุดหัวใจเราไม่ให้เต้นดีกว่า มันหยุดไม่ได้ฮะเป็นชีวิตจิตใจเป็นขันธสันดานติดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราก็ทำความดีของเราเรื่อยไปอย่างนี้นะไม่ย่อท้ออย่างที่คุณยายอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ไหมนะคำสอนท่านแต่ละคำเรารู้นะถ้าคนไม่สู้คนไม่มีหัวใจอดทนเนี่ยท่านสอนแบบนี้ไม่ได้ท่านก็ทำให้ดูเองด้วยทั้งแนะทั้งนำทั้งทำให้ดูนะถ้าเราโชคดีจริงๆนะมีครูบาอาจารย์ดีอย่างนี้นะ
อยู่ที่ว่าเราจะเอาดีได้แค่ไหนอยู่ที่ตัวเรามันต้องขยันนะทำการทำงานก็ต้องขยันสร้างบริเวณก็ต้องขยันนั่งสมาธิก็ต้องขยันนึกสูงกลางกายก็ต้องขยันขยันนึกสูงกลางกายนึกไปเลยดวงดวงดวงพระพระพระสัมมาหลังสัมมาหลังต้องขยันนะทำไปเรื่อยเลยนะเดินเย็นนั่งนอนใจจดศูนย์กลางกายไปเราก็ถึงทำอะไรก็จะยิ่งเข้าใจเลยอ๋อทำไมท่านมีแบบนี้คิดแบบนี้ทำแบบนี้เพราะท่านได้ธรรมะภายในอย่างนี้เองพอได้พบรู้เลยว่าโอ้สิ่งนี้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเห็นตลอดสายเลยว่าเราทำเราได้เป็นบุญบารมีของเราเองเนี่ยเราทำสุดสุดชีวิตของเราเลยทำจนกว่าจะลมหายใจสุดท้ายของเราเลยสร้างบริตลอดไปอย่างนี้นะจดสุดการการอย่างนี้ตลอดไปนะดวงดวงดวงพระพระพระนิ่งที่ศูนย์กลางกายเรื่อยไปนะอย่างนี้คุ้มค่ากับที่เกิดมาเลยนะจะสมหวังสมปรารถนาเข้าถึงธรรมะใสสว่างทุกคนเลย
อุทิศบุญให้กับคุณแม่ค่ะก็ทุกท่านนะคะได้สำรวมกายวาจาใจของเราให้ใสบริสุทธิ์บริบูรณ์ค่ะตั้งใจกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเพื่อทำมีพร้อมเพรียงกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมีประธานกล่าวคือกัลยาณมิตรจักรีกัลยาณมิตรสิริวันดารามวัฒน์ค่ะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธะธัมมการังกะโรมะเสนาโมเครื่องดูดฝุ่น
ประเทศเลยค่ะพี่เลนได้อะไรด้วยกันทั้งหมดเราได้ด้วยกันทั้งหมดมาจิบมาจิบมาพอมามาพอมาจับ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 ใช้ชาร์จหรือมือถือเหรอขอชมหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวไม่มีเสียงเลยไม่ต้องเปลี่ยนถุงเลยค่ะกดทิ้งกันเลยเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนถุงเดี๋ยวให้ทำงานเลยได้ค่ะแล้วมันดูดเองเราไม่ต้องดูดใช่ไหมเราต้องเดินถือมาดูดเองเราต้องเกณฑ์ถ้าดูดเองก็ไม่ใช่ต้องเกณฑ์ต้องตั้งบริษัทโรงงานเองเป็นธรรมดาที่คนเราเกิดมาแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะหนีความจริงไปได้นะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอหลีกหนีไม่พ้นถ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะทำให้ไม่ทราบความจริงของชีวิตมนุษย์หลายๆคนในโลกนี้ก็จะใช้ชีวิตไปตามภาษาของชาวโลกทั้งหลายก็ใช้ชีวิตไปอย่างเพลิดเพลินโดยไม่ทราบความจริงตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายสิ่งเมื่อไม่ได้ศึกษาความจริงของชีวิตเรามีโอกาสที่จะพลาดไปทำความผิดทางกายทางวาจาทางใจเมื่อไปทำผิดพลาดแล้วมันก็ก่อให้เกิดวิบากกรรมที่จะส่งผลต่อไปในภายภาคหน้าคนเราเกิดมาแล้วไม่ใช่เกิดมาแค่ชาติเดียวเราเวียนตายเวียนเกิดอย่างเงี้ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยผู้รู้บัณฑิตที่ได้ทราบความจริงตรงนี้ก็จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่มัวเมาแล้วก็สะสมบุญกุศลอย่างเต็มที่เพื่อจะได้พ้นทุกข์หมดกิเลสข้อพระนิพพานไปทีนี้เราก็ย้อนกลับมามองที่ตัวเราเองว่าเราได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหรือเปล่าได้สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่ไหมซึ่งเราก็จะพบความจริงว่าเราก็ไม่ได้ทำอย่างเต็มที่นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าทุกคนก็ต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเจือจุนครอบครัวเราเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขแต่ส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงชีวิตในปัจจุบันเนี่ยของคุณแม่สุวรรณาเราก็คงจะรู้ว่าวิถีชีวิตของท่านตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านได้สั่งสมบุญกุศลมากน้อยเพียงไรเพื่อที่จะให้ท่านมีความสุขในสัมปรายภพเนี่ยในช่วงระหว่างเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยเมื่อเรามีความระลึกนึกถึงท่านอยากให้ท่านมีความสุขเราก็สามารถช่วยท่านได้ด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราเนี่ย
ที่ได้ศึกษาของพระพุทธเจ้าก็จะทำอยู่โดยเฉพาะในวันพระซึ่งเปิดโอกาสให้หมู่ญาติกรณีที่ไปอยู่ในปกติภูมิก็สามารถที่จะได้รับกุศลในวันนั้นได้อย่างเต็มที่ส่วนที่หมู่ญาติที่ไปเกิดในสุคติภูมิก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปทีนี้ในกรณีของคุณแม่สุวรรณาที่เพิ่งจากไป10กว่าวันที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในช่วงของที่เรียกว่าการทำบุญเนี่ยอุทิศให้7วัน50วัน100วันที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรชีวิตหลังความตายเนี่ยกรณีที่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาดีเนี่ยเมื่อลาสังขารโดยอุปปัฏฐานหายเนี่ยความผูกพันในหมู่ญาติในครอบครัวเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยวนเวียนอยู่กับหมู่ญาติครอบครัวในช่วง7วันแรกและเมื่อครบ7วันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กับยมโลกก็เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเราก็จะมานำตัวผู้ที่เสียชีวิตนั่นแหละไปสรุปคดีความอะไรต่างๆว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยได้สั่งสมบุญกุศลมากน้อยเพียงใดนี่คือช่วงของ7วันเมื่อเจ้าหน้าที่เขานำตัวไปแล้วเนี่ยก็จะรอที่จะเข้าไปสู่การตัดสินคดีความหรือว่าถ้าผมมาเขาเมืองมันก็เหมือนกับรอที่จะไปเข้าไปในศาลนั่นคือช่วงเวลา50วันในเมืองมนุษย์และเมื่อพ้น50วันเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่พักสารคดีความนั่นคือช่วงเวลา100วันในเมืองมนุษย์ช่วง7วันถ้าหมู่ญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มากเพียงพอผู้ตายนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปสู่ขบวนการของการตัดสินบุญบาปก็สามารถที่จะแวบขึ้นไปสู่วิมานสุคติโลกสวรรค์ได้เลยนะถ้าเกิดช่วงผ่านพ้นไปช่วง7วันแล้วนั้นน่ะขออภัยช่วง7วันที่ยังอยู่ในวนเวียนอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าบุญมากพอหมู่ญาติสมบุญมากพอเขาก็จะไปเกิดในสุคติภูมิได้เลยหรือว่าจะกลับมาเกิดใหม่ก็ได้ถ้าผ่านช่วง7วันไปแล้วเนี่ยเจ้าที่มานำตัวไปรอที่จะเข้าไปในศาลนั่นคือช่วงเวลา50วันถ้าช่วงเวลา50วันนั้นเนี่ยหมู่ญาติทำบุญไปให้ก็ตามหรือไม่ได้ทำก็ตามบุญไม่เพียงพอก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกเข้าไปในศาลช่วงเวลานั้นอีก100วันถ้าบุญยังไม่มากเพียงพอก็ต้องไปสู่กระบวนการของการพิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดูบัญชีบุญบัญชีบาปของผู้ตายนั่นแหละอันนี้ก็เป็นหลักธรรมะที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาอันนี้มันก็มีทั่วๆไปนะไม่ใช่กรณีของทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่เป็นคนใจบุญสุนทานรับการรักษาศีลทำบุญทำทานนั่งสมาธิเนี่ยจิตที่เป็นบุญกุศลนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเกิดได้ทันทีเลยไม่ต้องมาสู่ขั้นตอนของ7วัน50วัน100วันในกรณีของคนที่จิตหยาบแล้วไม่ได้สั่งสมบุญกุศลผิดศีลผิดธรรมอะไรเนี่ยก็ไปอบายได้ทันทีเหมือนกันก็ทีนี้ในกรณีของหมู่ญาติของเราบุคคลใดเป็นที่รักเนี่ยก็ให้เรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำไว้บุญกุศลบุญเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบุญก็เป็นเสมือนกับพลังงานมันเป็น energy ที่เราสามารถที่จะแบ่งปันไปให้กับคนที่เรารักได้บุญนี้จะเกิดขึ้นจากการทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและก็ทำสมาธิเจริญภาวนาเวลาที่เราให้ทานเราทำความดีถวายสังฆทานอย่างวันนี้เนี่ยบุญก็เกิดขึ้นมาในใจความช่ำชื่นความปิติเบิกบานใจเนี่ยมันก็จะมาหล่อเลี้ยงใจของเราให้บริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทิน
ความมัวหมองต่างๆให้หมดสิ้นไปความช่ำชื่นที่มันแวบขึ้นมาในใจนั่นแหละนั่นแหละคือ energy หรือว่า พลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งเราสามารถแบ่งปันไปให้กับคนที่เรารักได้จากการให้ทานหรือจากการที่เราสำรวมกายของเราไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองพยายามที่จะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมโดยเฉพาะศีล5ของเราชาวพุทธเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ชาวพุทธจะต้องพยายามรักษาให้ดีกรณีที่เป็นวันอุโบสถศีลวันพระถ้าจะทำให้ยิ่งยวดขึ้นไปแล้วก็รักษาศีล8รายละเอียดของศีล5ศีล8มีอะไรบ้างก็ญาติโยมก็หาเวลาศึกษาดูนี่คือการรักษาศีลคือการสำรวมกายวาจาและใจแล้วก็การทำสมาธิกับการฝึกจิตนี่เป็นทางมาแห่งบุญที่เราสามารถที่จะทำได้เมื่อเราทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเนี่ยจะก่อให้เกิดพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์กระแสแห่งความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือที่เรียกว่าบุญเนี่ยเราสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับหมู่ญาติได้การเผื่อแผ่บุญกุศลให้กับหมู่ญาติเนี่ยเหมือนกับเราแผ่ความสว่างแผ่ความสว่างไปให้กับผู้นั้นได้ประการนี้เราก็ก่อนที่เราจะรับพรพระก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนเนี่ยได้สำรวมกายวาจาใจของเราให้สงบด้วยการเอาใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่กลางตัวของเราที่ตั้งของใจอยู่เหนือเสด็จขึ้นมา2นิ้วมือตื่นกลางท้องของเราเป็นตำแหน่งที่เราจะเข้าถึงความสุขความสำเร็จเข้าถึงสรณะที่พึ่งภายในได้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์ทุกคนเป็นเส้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นจุดกำเนิดหรือว่าจุดศูนย์รวมของความสุขความสำเร็จให้เราน้อมใจของเรามาหยุดมันนิ่งเอาไว้อย่างสบายสบายปล่อยวางเครื่องกังวลทุกอย่างในช่วงที่เราทำสมาธิแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นและเมื่อใจของเราสงบนิ่งเราทบทวนนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ในปัจจุบันและที่เราได้ทำผ่านมาในอดีตความดีทุกอย่างที่เราทำแล้วเรารู้สึกปลื้มปิตินึกทั้งใดแล้วก็ปลื้มใจไม่ว่าจะเป็นบุญทอดกฐินทอดข้าวป่าถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างวัดบุญบวชพระอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทุกอย่างที่เรานึกแล้วเราปลื้มใจความดีที่เราเริ่มนึกถึงนี้จะเกิดก่อเกิดให้เกิดกระแสบุญความรู้สึกขึ้นมาในใจของเราทำให้ใจของเราสว่างเมื่อใจของเราช่ำชื่นเบิกบานใจของเราสว่างก็ให้นึกน้องหมู่ญาติบุคคลที่เป็นที่รักของเรานึกภาพของท่านน่ะให้เกิดปรากฏในใจของเราโดยเฉพาะคุณแม่สุวรรณากวางศรีที่เราได้มาถวายสังฆทานในวันนี้นึกว่ากายของท่านเนี่ยสว่าง
ไม่ว่าดวงวิญญาณของท่านจะอยู่ณแห่งขนตำบลใดให้เราเห็นท่านอยู่ในกลางใจเราเหมือนกายของท่านน่ะสว่างสวยให้ท่านรับรู้รับทราบในกุศลเจตนาความห่วงใยความผูกพันที่ลูกหลานหมู่ญาติระลึกถึงท่านให้เหมือนกับท่านยิ้มปิติใจในบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจมากระทำในวันนี้ให้ท่านคลายจากความผูกพันในหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักให้กุศลผลบุญที่ท่านได้ประกอบไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่รวมกับบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำไว้ดีแล้วส่งผลโดยบันดาลให้ท่านมีความสุขในสัมปรายภพมีทิพยวิมานทิพยสมบัติต้องเกิดขึ้นอันโอฬารเมื่อเราเลือกแผ่บุญกุศลไปให้กับบุคคลในเป็นที่รักนอกจากคุณแม่สุวรรณาแล้วก็หมู่ญาติทุกๆคนเลยที่เราระลึกนึกถึงแล้วเราก็นึกตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่พึงปรารถนาให้ตัวเรามีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสอนตัวเองได้เตือนตัวเองเพื่อจะได้เก็บเสบียงบุญของเราไปท่ามพบท่ามชาติเพราะตราบใดที่เรายังไม่สมบูรณ์ยังไม่เพียบพร้อมเพียงพอเราก็ยังต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสังสารวัฏในโลกมนุษย์โลกสวรรค์หรือว่าทุกขติภูมิเนี่ยเมื่อเราได้สั่งสมบุญกุศลไม่มากเพียงพอการมาเกิดในภพชาติถัดไปเราก็จะได้ไม่ลำบากให้เราได้เจอบัณฑิตนักปราชญ์ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดที่ก่อให้เกิดบาปอกุศลคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการพร้อมกันนี้จะได้อาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายบารมีธรรมของคณะพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมบารมีธรรมของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้วในอดีตที่กระทำในวันนี้และที่ตั้งใจจะกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์อุปทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้เจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามให้เป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอันหนึ่งเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญต่อไปคณะสงฆ์จะให้พรเราก็ตั้งใจกรวดน้ำนะอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษผู้มีพระคุณทั้งหลายโดยการนึกถึงหน้านึกถึงชื่อของท่านเหล่านั้นให้บุญนี้ไปสว่างที่กลางกายของท่านเหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นมีสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งใจให้ดีทุกท่านเลยนะยะทาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะเทอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกภาจันโทปนารโสยะถามณิโชติละโสยะถาเววันชันตุสัพพโลโกเวนะสัตุมาเตภวะวันตาลายโยสุขิเทขายุโกภวะสัพเพเตโยเววันชันตุสัพพโลโกเวนะสัตุมาเตภวัตวันทาลายโยสุขิเทขายุโกภวสัพพิเตโยวิวัญชันตุสัพพโลโคเวนะสัตุมาเตภวัตวันทาลายโยสุขิเทขายุโกภวะอภิวาทนะสิริสเนจังโวทาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายันจะโคทักเคนาเทนาสะคัมหิสุปเตเทตาเทคะลัตตังหิตายะสัทธานะโสอุปกะปฏิโสยะติธัมโมจายะนิทัสสิโตเปตานะโพชะจักกตาอุลาลาคะลัญจะภิกข
โคนามโนปะเทนังโตเหหิปุญญาปะสุตังอนาปะคันเตรัตนหาตยานุภาเวนารัตนะตยเตชะสะกะภัยหาเวลาโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตลายาปิวินาสันโตอาเสสะโตอาชัยเสติธานังลาภังโสเทภาคยะสุขังภาลังสิเลอายุจาวะโนจาโพคะวะเทจยะสวะสัตวะสัจะอายุจะเชวะเสเทอภวันตุเตอภวตุสะพะมังคะลาลาคันตุสะพะเทวตาสะพะพุทธานุภาเวนัสทาโสเทภวันตุเตอภวตุสะพะมังคะลังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสทาโสเทภวะตุเตภวะตุสัพพมังคะลาลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสเทภวันตุเตเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านสดชื่นแข็งแรงธรรมะสว่างไสวให้รวยๆทุกท่านเลยนะอนุโมทนา
ทนาในมหากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่